สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงมองไม่เห็นเดินตกท่อวันที่12เมษายน64ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่บริเวณริมถนนเส้นนาเกลือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหน้าร้านอาหารตามสั่งใกล้กับร้านโจ๊กคุณน้อยมีคนพิการทางสายตาเดินตกลงไปในท่อระบายน้ำริมถนนเส้นนาเกลือเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงยังบริเวณดังกล่าวพบว่าฝาท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เปิดค้างอยู่มีชาวบ้านกำลังให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสายตาทราบชื่อคือนายประสิทธิ์กลิ่นหอมหรือลุงน้อยอายุ62ปีซึ่งตามร่างกายมีรอยถลอกและศีรษะมีปูดบวมเล็กน้อยลุงน้อยเล่าให้ฟังว่าเดินขายลอตเตอรี่มาตามทางอยู่ดีๆก็ตกลงไปในท่อทันทีโดยไม่ได้ระวังตัวทั้งนี้ตอนเดินก็ใช้ไม้เท้าคลำทางมาพอมาถึงบริเวณดังกล่าวไม้เท้าคลำไม่เจอว่าด้านหน้ามีฝาท่อเปิดอยู่จึงทำให้ตกลงไปและเมื่อสอบถามไปยังนางสาวชุนรางแยบหรือลาสัญชาติกัมพูชาผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่าเห็นลุงน้อยเดินขายลอตเตอรี่มาตามทางจนมาถึงบริเวณดังกล่าวเมื่อเห็นลุงเดินตรงไปบริเวณที่ฝาท่อเปิดไว้จึงได้ส่งเสียงสัญญาณตะโกนบอกลุงน้อยแล้วว่าฝาท่อเปิดอยู่ให้ระวังแต่แกไม่ได้ยินหลังจากนั้นลุงน้อยก็เดินตกลงไปในท่อทันทีจึงทำได้เพียงเรียกคนที่อยู่บริเวณดังกล่าวมาช่วยซึ่งในเบื้องต้นลุงน้อยมีแผลถลอกตามลำตัวและมีอาการคันจากน้ำเน่าที่อยู่ในท่อเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ท่อเปิดนั้นจะเกิดมาจากสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมขังอย่างหนักช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่11เมษายนที่ผ่านมาจึงทำให้ฝาท่อเปิดออกเองทั้งนี้จึงขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองพัทยาช่วยนำเจ้าหน้าที่มาปิดฝาท่อก่อนจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกภายหลังจากที่ชาวบ้านได้ช่วยลุงขายลอตเตอรี่ขึ้นจากท่อแล้วต่างช่วยกันอุดหนุนลอตเตอรี่ของลุงกันจำนวนมากซึ่งลุงได้ขอบใจชาวบ้านทุกคนที่ช่วยเหลือขึ้นจากท่อและยังอุดหนุนลอตเตอรี่กันอีกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ